ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาแบบฟรีๆหรือว่าฟลุกๆได้มาค่ะเพราะถ้าอะไรที่ได้มาแบบนั้นไม่ได้เรียกว่าความสำเร็จค่ะความสำเร็จคือการฝ่าฟันความสำเร็จคือการใช้อะไรบางอย่างเพื่อทำให้เราได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือเป้าหมายของเราค่ะสิ่งที่คนสำเร็จหลายๆคนจะต้องแลกนะคะเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการก็อาจจะมีหลายอย่างนะคะเป็นต้นว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแลกความสำเร็จเป็นเรื่องของเวลาค่ะหลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเรานั่นเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะตัดสินใจที่จะแลกเลยด้วยซ้ำหรือความสำเร็จค่ะบางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยการตัดสินใจหรือการสูญเสียโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปอย่างเช่นโอกาสที่จะสุขสบายนอนเฉยๆดูซีรีส์เดินช้อปปิ้งถ่ายฟีดข่าวเล่นความสำเร็จบางครั้งอาจจะต้องแลกมาด้วยการลงมือทำค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยมันจะไม่มีวันได้ความสำเร็จมาเลยถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่ได้คิดที่จะลงมือทำคุณไม่คิดที่จะแลกด้วยการลงทุนกับตัวเองลงทุนกับการที่จะไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือบางคนค่ะอาจจะต้องสำเร็จด้วยการแลกด้วยเงินทองก็ได้แลกด้วยเงินทองในที่นี้นะคะก็อาจจะต้องเป็นการที่เราไปลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์หรือลงทุนในตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณต้องการความสำเร็จอย่าคิดว่านั่งนั่งนอนนอนหรือว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะสำเร็จได้ค่ะเพราะทุกความสำเร็จมันจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเสมอแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะใช้อะไรที่จะแลกมันมาคะแล้วเจอกันใหม่กับ Mindset กำลังใจดีๆใน2นาทีทุกวันตอนเช้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ